สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่นูเกอร์อะไรเล่าทำไมเราถึงต้องทาครีมกันแดดข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีวิจัยหลายๆที่นะคะวิจัยมาแล้วว่าคนไทยไม่ยอมทาครีมกันแดดเนื่องจากไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมไม่ทาทาทำไมทาแล้วได้อะไรเพราะฉะนั้นคือตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าเฮ้ยหลายคนอ่ะเกิดภาวะผิวหนังอักเสบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดจากการไม่ทาครีมกันแดดข้อต่อไปสิ่งที่หลายคนมักจะไม่รู้ก็คือครีมกันแดดอ่ะสามารถป้องกันรังสี UV ให้กับเราได้จริงๆคือเต็ม 100% เลยนะเหมือนแบบเป็นฟิลเตอร์เคลือบผิวเราเลยอ่ะเคยเห็นอยู่เคยเห็นที่เขาทำใช่ไหมพอทาแล้วมันจะแบบปิดผิวหนังได้เลยใช่บล็อกที่เขาเหมือนแบบว่าชอบเอาเครื่องอะไรมาแบบว่าวัดให้ดูใช่ไหมใช่ใช่บล็อกแบบเต็มผิวเลยอันนี้คือแบบหลายคนไม่รู้แต่ว่าทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าป้องกันได้ 100% เนี่ยมันเกิดจากค่า SPF ของครีมกันแดดที่เราเลือกใช้ด้วยค่า SPF คืออะไรอ่ะพี่โอ๊ค่า SPF นะคะก็คือจริงๆมันเป็นตัวย่อแหละมันย่อมาจาก Sun Protection Factor นะคะคือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือระดับการป้องกันผิวเราจากการไม่แดดว่าแบบกี่เท่าแล้วมันก็มีแบบ15 30อะไรนั้นตอนไปซื้อครีมกันแดดงงทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ว่างงเขาถามว่าเอา15หรือ30คะก็เอาเยอะไว้ก่อนค่ะเออนั่นสิคนส่วนใหญ่จะแบบเอาเยอะไว้ก่อนใช่ไหมใช่ใช่ก็คือ SPF อ่ะเลือกใช้ยังไงใช่ป่ะก็คือสมมติที่น้องจูบอกว่ามันมีทั้ง15 30เอออย่างที่พี่บอกว่าเมื่อกี้มันเป็นค่าการป้องกันกี่เท่าของผิวหนังเรายกตัวอย่างเช่นน้องจูสามารถออกแดดได้เนี่ยโดยที่ผิวไม่ไหม้อ่ะประมาณ20นาที SPF 15ก็คือจะเข้ามาป้องกันคูณจาก20นาทีเข้าไปสมมติ SPF 15คูณ20นาทีก็เท่ากับ300นาทีแปลว่า SPF 15สามารถป้องกันผิวของน้องจูจากครีมกันแดดได้อ่ะ5ชั่วโมงเป็นต้นอย่างนี้เองงั้นถ้าเราจะอยู่กลางแจ้งนานๆอ่ะเราก็แค่บวกเพิ่มเข้าไปใช่ป่ะคะก็เป็น30อะไรอย่างงี้ใช่30 50แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้คนมักจะใช้ประมาณอยู่ที่50เนาะพี่ก็ใช้50คือสูงสุดแล้วใช่มั้ยใช่สูงสุดแล้วคือเหมือนกับว่ามันระแวงเอาไว้ก่อนอะเราไม่รู้ว่าเราต้องอยู่กลางแดดกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออถ้าเผื่อทากันแล้วมันมีผลเสียป่ะพี่โอถ้าแบบเรามันต่างกันยังไงแบบสมมติว่าใช้เยอะแล้วล้างยากอะไรอย่างงี้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่ายิ่งอยู่นานมันก็คือค่าความเสถียรของครีมกันแดดนึกออกป่ะอะไรที่แบบติดกับผิวของเรานานๆน่ะก็เป็นไปได้ว่ายิ่ง SPF สูงมากเท่าไหร่สามารถเสี่ยงที่จะอุดตันผิวได้มากกว่าค่า SPF น้อยๆเพราะฉะนั้นน้องๆอ่ะถ้าเป็นน้องๆเด็กๆนักเรียนไปโรงเรียนจริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวพี่แนะนำที่ SPF 30คือกลางๆสุดเพราะว่าเวลาน้องไปโรงเรียนอ่ะคือส่วนใหญ่อยู่ในห้องเรียนถูกปะเออไม่ได้ออกมาแบบว่าอะไรมากมายอะไรเงี้ยเล่นพลาจริงๆก็คือแค่แป๊บเดียวอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้บางทีโรงเรียนอ่ะไม่ได้เล่นกลางแจ้งด้วยมีหลังคาอะไรเงี้ยก็แบบอ้าวแดดไม่โดนอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็30ก็พอ30ก็พอใช่ค่ะต่อไปเอ้ยข้อนี้น่าสนใจเขาบอกว่า 90% ของผู้หญิงหรือจริงผู้ชายก็รวมด้วยแหละที่รู้สึกว่าผิวอ่ะดูแก่เร็วดูเหี่ยวย่นเร็วมีริ้วรอยขึ้นเร็วอะไรอย่างเงี้ยส่วนนึงก็มาจากการถูกแสงแดดทำลายด้วยนะคือปกติเราก็จะแบบเฮ้ยโดนแดดก็จะผิวดำใช่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 แต่มันทำให้เหี่ยวด้วยใช่อันนี้นี่เองเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีทั้ง UVA UVB อยู่ในนั้นเวลาเรารู้สึกว่าโดนแดดแล้วแบบเฮ้ยผิวคล้ำเร็วมากฉันไม่อยากดำก็เลยทาครีมกันแดดอันเนี้ยผิวคล้ำอ่ะจะมาจาก UVB เออจำง่ายก็ได้ B คล้ำส่วน A เนี่ยคือตัวของริ้วรอยเราก็อาจจะแบบจำแบบเป็นโค้ดสั้นๆของเราไปก็ได้ว่าแบบว่า A เหี่ยวย่น B คล้ำอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราควรป้องกันจากทั้ง2อันโอเคค่ะข้อต่อมาอันนี้น้องจูนรู้หรือเปล่าเขาบอกว่าแม้จะเป็นวันที่มีเมฆมากแต่ว่าแสง UV ก็ยังสามารถทำลายผิวเราได้มากกว่า 80%เป็นเพราะว่าบางทีก็แบบคือทากันแดดก็ต้องล้างหน้าให้แบบสะอาดนิดนึงก็บางวันโอ้ยมันมืดๆหน่อยก็ไม่ต้องทาก็ได้ล้างอะไรอย่างงี้ซึ่งผิดมันไม่หมายความว่าเราเห็นแดดแล้วเราต้องเห็น UV นี่ออกมาแต่แสง UV คือมันจะมากับตอนกลางวันนั่นเองหรือว่าอุณหภูมิที่เราสึกว่าเฮ้ยร้อนๆก็คือใช่อีกอันนึงที่หลายคนไม่รู้นะจริงๆก็คืออยู่บ้านต้องทาครีมกันแดดไหมถ้าบ้านน้องจูยังมีหน้าต่างมีประตูต้องทาเพราะแสดงว่า UV เข้ามาได้อาจจะทาแบบต่ำๆก็ได้แบบ SPF 15อะไรอย่างงี้ก็ได้กันไว้นะคะบางคนงงไงอยู่บ้านทำไมฉันยังดำข้อต่อไปกันดีกว่าช่วงเวลาที่แดดแรงที่สุดเขาวิจัยกันมาว่าเป็น10โมงเช้าถึงบ่ายสองถึงบ่ายสองอ่ะต่อปริมาณการทาครีมกันแดดเอาที่หน้าก่อนปกติน้องจูใช้เท่าไหร่เวลาทาครีมกันแดดหน้า
ลูกเดือยอ่ะเท่าลูกเดือยคือจะบีบมาน้อยๆก่อนนะแล้วไม่พอก็ค่อยเติมอ่ะประมาณนั้นการทาครีมกันแดดแบบนี้มันก็ช่วยปกป้องได้ประมาณนึงแต่ว่าอาจจะไม่ 100% เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าแบบจริงๆมันต้องทายังไงอ่ะเขาเคยเห็นบีเทสอ่ะทาแบบต้องอ้างถึงเมนทาแบบโบกอ่ะโบกอ่ะโบกจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นวิธีที่ถูกนะแต่ว่าพี่คิดว่าตัวอย่างจากที่น้องจูยกมาเขาน่าจะทาครีมกันแดดแบบที่เขาเรียกว่าเป็นฟิสิคอลซันสกรีนจำง่ายๆคือฟิสิคอลอ่ะทาแล้วน่าจะวอกเนื่องจากว่าเขาจะมีพวกแบบไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งมันเป็นตัวเขาเรียกสะท้อนแดดออกอ่ะเวลาน้องจูทาก็คือเหมือนเราทารองพื้นแต่เป็นสีขาวนึกออกปะมีเกราะมีเกราะพอแดดเข้ามาใช่ก็ปิ้งออกไปเลยซึ่งเนี่ยแหละมันเป็นข้อเสียคือทาแล้วหน้ามันจะวอกแล้วถามว่าที่เขาทาอยู่มันถูกไหมพี่ว่าน่าจะถูกนะเพราะว่ากลับมาที่ปริมาณการทาปกติแล้วถ้าทาที่หน้าต้องใช้ประมาณ2ข้อนิ้วคือหมายถึงจูบีบเยอะมากใช่2ข้อนิ้วหรือประมาณเหรียญ10เนี่ยเห็นป่ะเพราะว่าเยอะมากเนี่ยทาแล้วคนถึงเป็นแต่ซึ่งจริงๆทาแบบนี้แบบสักพักอ่ะมันก็จะเริ่มดรอปลงนะแต่ถ้าทาที่ตัวล่ะทาที่ตัวปกติพี่ชอบเกลี่ยให้มันแบบก็คือแค่หายไปอ่ะซึ่งอันนั้นอ่ะได้ในชีวิตประจำวันออกไปเรียนไปทำงานอะไรก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องไปทะเลไปไว่ายน้ำไปทำวิ่งกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยต้องทานหนักมากอ่ะต้องทานหนักมากมากก็คือเรียกว่าโบกเลยใช่เพราะไม่งั้นก็คือเอาไม่อยู่จริงก็คือเหมือนหน้าถ่ายตัวขาวข้อ7เนี้ยจริงก็เป็นสิ่งที่พี่อ่ะยังทำบ้างไม่ทำบ้างวันนี้ก็ยังทำไม่ได้ก็คือเราควรทากันแดดซ้ำทุกประมาณ2ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นที่หน้าอย่างเราแต่งหน้าเราจะทาซ้ำอีกมันก็ไม่ได้แล้วถูกไหมมันก็จริงหลายคนก็คือกังวล นะคะกลัวว่าแบบว่าเดี๋ยวเมคอัพรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะหลุดแต่ว่าถามว่าถ้าไม่อยากค้ำเลยควรทำไหมก็คือควรทำนะเดี๋ยวนี้ถึงมีครีมกันแดดหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เลยออกมาว่าแบบทาทับเมคอัพได้ อะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราแบบใช้ชีวิตทั้งวันอะเหงื่อออกบ้างหรือแบบเผลอไปล้างหน้าบ้างอะไรก็แล้วแต่อ่ะมันก็ทำให้กันแดดหลุดไประหว่างวันได้เหมือนกันจริงๆอันนี้ก็สำหรับคนที่ไปกลางแจ้งเยอะๆเนาะถ้าเราที่แบบไม่ค่อยได้ออกแดดเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทาซ้ำก็ได้ใช่ไหมสำหรับตัวพี่ยังไม่รู้สึกนะว่าต้องทาซ้ำโอเคต่อกันที่ข้อ8แล้วอ่ะโอ้นอกจากทาครีมกันแดดเราป้องกันด้วยอะไรได้อีกมั้งนอกจากทาครีมกันแดดแล้วก็ป้องกันได้ด้วยใส่หมวกใส่เสื้อคลุมอะไรอย่างงี้หมวกปีกกว้างยาวเผื่อคนข้างๆเทรนสมัยนี้ก็เป็นบักเก็ตป่ะทรงบักเก็ตแฮทแบบโยโย่หน่อยซึ่งจริงๆมันกันได้มั้ยอันนี้จริงบักเก็ตแฮทเขาว่ากันได้มากกว่าหมวกแก๊ปป่ะเห็นจองกุ๊ก BTS อ่ะที่เขาทาเหมือนเคยเขาใส่หมวกปีกกว้างใช่ป่ะแล้วทากันแดดไม่ดีแล้วมันดำแค่ตรงนี้ก็คือแค่ครึ่งอันนั้นเขาไปที่แดดแรงมากถ้าแบบเราไม่ได้ไปที่แดดแรงขนาดนั้นก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าอีกอันนึงที่พี่รู้สึกว่าสะดวกดีนะนอกจากใส่หมวกก็คือพกร่มที่มี UV เป็นร่มกัน UV นะใช่ไม่ใช่ร่มแบบโหโปร่งมาเลยเขาชอบแต่เขาชอบร่มเนี่ยร่มใสอ่ะมันสวยอ่ะแต่มันไม่ได้ช่วยแดดไม่ได้เลย UVA กลับมาที่ UVA อีกละเสริมนิดนึง UVA นอกจากจะทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยนะคะก็ยังเป็นตัวที่ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ด้วยเพราะว่าหลายคนอ่ะเป็นสะสมหมายความว่าไม่ทาครีมกันแดดเลยตั้งแต่เกิดมาแล้วมันก็แบบสะสมอยู่ใต้ผิวหนังอ่ะมันไม่ได้แบบโผล่ออกมาให้เรารู้หรอกว่าเฮ้ยเธอฉันคือมะเร็งนะอะไรอย่างเงี้ยจนถึงวันนึงที่มันแบบขั้นสูงสุดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการทาครีมกันแดดมันก็จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้ข้อสุดท้ายเขาพูดเรื่องค่า SPF อยู่ดี SPF ค่า30ขึ้นไปนะคะจะสามารถป้องกันรังสี UV ได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าน้อยกว่านี้จะแบบได้ไม่เต็ม100คือกันแดดเราได้ไม่เต็ม100ใช่ อาจจะเหลือประมาณแบบ97อะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอันนึงค่า PA อันนี้เสริมละกันเนาะค่า PA คืออะไรหรอคะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าหลายๆแบรนด์นะชอบมา SPF 50 PA บวกๆๆๆๆอ๋อ PA บวกๆๆทำไมต้องบวกเยอะแล้วหมายถึงไม่รู้ก็คือ PA เนี่ยค่ะก็คือเป็นตัวที่บ่งบอกว่ามันสามารถกันรังสี UVA ได้ PA UVA อ่ะเราก็จำง่ายๆอย่างนี้ซึ่ง PA ที่เหมาะนะคะก็คือ3บวกขึ้นไปการทากันแดดทุกวันนี่มันก็สำคัญเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องแบบว่ากันผิวคล้ำอะไรเงี้ยแต่มันเรื่องของสุขภาพร่างกายเราเรื่องการเป็นมะเร็งอะไรอย่างนี้น่ากลัวน่ากลัวมากๆแล้วยิ่งใครแบบว่านอกจากมะเร็งแล้วว่าใครไม่อยากเป็นพวกแบบก
ระฝังลึกเป็นฝ้าอะไรอย่างเงี้ยคือยิ่งต้องทาเลยก็สำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้สาระไม่มากก็น้อยแหละถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะกดโนติเอาไว้ด้วยก็ได้จะได้แจ้งเตือนเนาะกิ๊งกิ๊งแล้วกลับมาเจอกับนูเกอร์อะไรเล่าได้ในครั้งหน้านะคะแต่ว่าจะเป็นใครมาเล่าก็อยากให้ลองติดตามกันดูค่ะใช่วันนี้เราสองคนก็ไปกันก่อนนะคะบ๊ายบาย